ก่อนที่เราจะไปเดินฮิตวอล์กกันเราทุกคนนะคะก็ไม่ลืมที่จะไปออกเสียงลงคะแนนประชามตินะคะนี่ยังอยู่เลยนะสีนะโอ้ยแต่ละนิดนิดปลายนิ้วยอดอยู่ไหมเออนี่เขาเรียกว่าโหวตรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ.2557นะคะครับคือการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ได้พิเศษเฉพาะในแวดวงการเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าวิธีการลงคะแนนแล้วก็วิธีการนับคะแนนยังแตกต่างจากการเข้าคูหาครั้งก่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าการกากบาทในบัตรออกเสียงประชามติครั้งนี้จะมีผลต่ออนาคตของประเทศไทยอย่างแน่นอนใช่แล้วมีผลแน่นอนนะคะส่วนผลของประชามติเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 61.40 นะคะไม่เห็นชอบ 38.60 นะคะคาดว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกอาจจะออกมาแถลงเกี่ยวกับผลของประชามติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะถูกต้องครับผมคาดว่าจะมีการเลือกตั้งปลายปี60นะครับผมหรือต้นปี61นะฮะก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะจ้ะค่ะหัวน้อยมาเสียบ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 เขาเรื่องปากพึ่งปากพึ่งปากเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้พี่ต้องพูดพี่สองคนต้องพูดแซวแจ๊คไม่ใช่พูดปากพูดปากแซวตัวเองคืออะไรชมหน่อยสิชมหน่อยสิอ๋อชมตัวเองนั่งชมตัวเองไงทำไมอ่ะนานนานได้พูดไงโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับดูกันจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกด Subscribe ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ